คุมเข้มศาลรัฐธรรมนูญถกรับไม่รับคำร้องรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรอบสองจับตาศาลรัฐธรรมนูญถกรับไม่รับคำร้องปมมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ส่งผลอาจเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีอีกรอบเมื่อเวลา 9:30 นวันที่3 สิงหาคม 2566ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้วินิจฉัยหรือไม่หลังขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบกับการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นจะออกได้3แนวทางคือ 1. ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง 2. ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรี 3. ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนทั้งนี้หากศาลมีการรับคำร้องไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจะส่งผลให้การนัดประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3ในวันที่4 สิงหาคมนี้ถูกเลื่อนออกไปและประธานรัฐสภาจะต้องกำหนดวันประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งขณะที่บรรยากาศบริเวณโดยรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรืออาคาร A ที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้พบว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยปกติแต่เพิ่มมาตรการฐานรักษาความปลอดภัยนำแผงรั้วเหล็กมากั้นบริเวณหน้าประตูทางเข้าศาลพร้อมตำรวจตั้งจุดคัดกรองรถเข้าออกพร้อมปิดป้ายระบุสิ่งต้องห้ามนำเข้ามาบริเวณศาลประกอบด้วยอาวุธทุกชนิดรถขยายเสียงเครื่องขยายรวมถึงป้ายข้อความหรือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการยุยงปลุกปั่นเช่นเดียวกับบริเวณด้านในเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกบริเวณพื้นที่ส่วนสื่อมวลชนทุกคนต้องแลกบัตรสื่อหรือบัตรประจำตัวจากต้นสังกัดเพื่อแสดงตัวตนและอนุญาตให้นั่งรอภายในห้องพักสื่อมวลชนเพื่อความเรียบร้อยรอทศช.คึกคักทำบุญครบรอบ1 ปีไร้เงาพักการเมืองร่วมงานบิ๊กตู่ส่งแจกันดอกไม้ยินดีรอทศช.คึกคักทำบุญครบรอบ1 ปีบิ๊กตู่ส่งตัวแทนนำแจกันดอกไม้ร่วมยินดีไร้เงาพักการเมืองอื่นร่วมงานด้านสุชาติระบุเพิ่งกลับจากต่างประเทศไม่ได้มาร่วมบำบุญวันที่3 สิงหาคม 66พักรวมไทยสร้างชาติรอทศช.จัดทำบุญครบรอบ1 ปีโดยช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาอิสลามและพิธีทำบุญตามศาสนาพุทธมีแกนนำและส.ส.ของพรรคทยอยเดินทางเข้าร่วมรวมทั้งมีแฟนคลับบางส่วนมาร่วมแสดงความยินดีทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไม่ได้เดินทางมาร่วมแต่ได้ส่งนายประทีปกีรติเรขารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาร่วมแสดงความยินดีนายประทีปเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ได้ให้ตนมาเป็นตัวแทนอวยพรพรรครวมไทยสร้างชาติครบรอบ1 ปีเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้ฝากอะไรมาบ้างหรือไม่นายประทีปกล่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเพียงแต่ฝากแจกันดอกไม้มาอวยพรเท่านั้นขณะที่
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้มาร่วมงานโดยนายสุชาติเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าเพิ่งเดินทางกลับจากการพักผ่อนที่ต่างประเทศวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมทำบุญครบรอบ1ปีพักแต่จะเข้าร่วมประชุมสภาแต่คงอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากมีอาการปวดท้องและจะเดินทางไปพบแพทย์ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงระหว่างที่มีการจัดตั้งรัฐบาลมีการจับตามายังพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งล่าสุดยังไม่ได้มีการติดต่อมาจากพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดอีกทั้งมีกระแสข่าวว่ากลุ่มของนายสุชาติซึ่งมีอยู่ประมาณ 6-7 คนเตรียมโหวตให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในการประชุมวันที่4สิงหาคมเพราะถือเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวของส.ส.แต่ละคนอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าในการทำบุญของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีตัวแทนของพรรคการเมืองอื่นร่วมยินดีโดยมีรายงานว่าทางพรรคไม่ได้แจ้งหรือเชิญใครเพราะต้องการทำบุญเป็นการภายในเท่านั้นด่วนสะพัดทักษิณเลื่อนกลับไทยแล้วเผยจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลลือสะพัดทักษิณชินวัตรเลื่อนกลับไทยแล้วหลังอุ้งอิงประกาศพ่อจะกลับบ้านวันที่10สิงหาคมนี้ระบุจะเดินทางกลับมาเมื่อไรอีกจากกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ชื่ออิงชินอเวราระบุข้อความถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและในฐานะบิดาโดยระบุว่าเนื่องในวันเกิดว่าวันที่26กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมืองล่าสุดวันที่3สิงหาคม2566รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้นายทักษิณได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยแล้วจากเดิมวันที่10สิงหาคมนี้โดยจะเลื่อนไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ